สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อ Cultivation of Fungi ค่ะเริ่มด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อเชื้อราแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือ Macronutrient ซึ่งเป็นสารอาหารหลักและมีความต้องการในปริมาณมากโดยได้แก่คาร์บอนคือแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญไฮโดรเจนช่วยในการส่งผ่านโปรตอนและช่วยปรับสมดุล pH ภายในเซลล์ออกซิเจนเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการหายใจได้มีความจำเป็นต่อการสร้างสเตอรอลและกดไขมันไม่อิ่มตัวและสุดท้ายไนโตรเจนใช้เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนของโปรตีนเอนไซม์ต่างๆและใช้ในปฏิกิริยา assimilation reaction ต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มของไมโครนิวเทรียนค่ะซึ่งจะเป็นกลุ่มของธาตุอาหารรองจะประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสค่ะฟอสฟอรัสเนี่ยจะอยู่ในรูปของฟอสเฟตจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์น้ำตาลฟอสเฟตนิวคลีอิกแอซิด ATP แล้วก็เมมเบรนฟอสเฟตค่ะ2จะเป็นซัลเฟอร์จะช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบค่ะแล้วก็3นะคะจะเป็นแมกนีเซียมจะช่วยในกิจกรรมของเอนไซม์จะเป็นเสมือนโคแฟกเตอร์ค่ะแหล่งอาหารที่ต้องการกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มของโกรทแฟกเตอร์ค่ะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมการเจริญเพื่อให้ผลิตสารสำคัญบางอย่างแต่ว่าจะใส่ในปริมาณที่น้อยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งของพลังงานด้วยค่ะได้แก่พวกวิตามินพวกพิวรีนพาริมิดีนนิโคไอซด์นิโคไอทายอะมิโนแอซิดกรดไขมันแล้วก็สเตอรอลค่ะ Culture Mediaอาหารเลี้ยงเชื้อราส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตโดยเชื้อราจะต้องการมากเนื่องจากเชื้อรามีเซลล์วอลซึ่งประกอบไปด้วยไคตินและกลูแคนอาหารเลี้ยงเชื้อราสามารถจัดออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1. คอมเพล็กซ์มีเดียมเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ทราบองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนประกอบไปด้วยโปเตโต้เด็กโทสอากาหรือ PDA เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อราและยีสต์ที่ประกอบด้วยมันฝรั่งซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนซอสและน้ำตาลเด็กโทสซึ่ง PDA ใช้ในการนับเพจเคาส์และใช้กระตุ้นการสร้างสปอร์อันที่2นะคะคือ Malt Extract Board Base ใช้ในการคัดแยกเชื้อราออกจากแบคทีเรียประกอบด้วย Malt Extract เป็นแหล่งคาร์บอนซอสและ Mycological Peptone ช่วยในการเจริญของเส้นใยและพิกเมนต์ค่ะอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทราบองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนจะมี5ชนิดนะคะก็คือซาพิกด็อกอากาใช้ในการแยกแอสเพอร์ติลาสเพนิซิลเลียมแพซิโลไมซิสโดยดูลักษณะการเจริญของเชื้อราต่อมานะคะอันที่2ก็คือแอนติไบโอติกอากาหรือ AA ใช้แยกเชื้อราออกจากพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียตัวที่3นะคะก็คือ RCDFY Conmil Agarหรือ ACMA ใช้สำหรับแยกเชื้อราออกจากพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโดยการปรับ pH ของอาหารให้มีความเป็นกรดเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียค่ะตัวที่4นะคะคือ Sabots Heart Infusion Agar หรือ SABHI เหมาะสำหรับเลี้ยงเชื้อราที่โตยากและก่อโรคโดยมีการใส่แอนติไบโอติกเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียค่ะและตัวที่5นะคะคือ Conmil Agar หรือ CMA ใช้ในการส่งเสริมการสร้างสปอร์ของเชื้อราและใช้เลี้ยงเชื้อราในกลุ่มอินเฟคไตฟังจายค่ะอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับยีสต์ยีสต์มัลต์มีเดียมหรือ YM ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงและคัดแยกยีสต์และรามีค่า pH ต่ำทำให้แบคทีเรียเจริญได้ไม่ดี Culture Technique 1 Slide Culture Technique เป็นวิธีการที่รวดเร็วในการเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาลักษณะของเชื้อราโดยเชื้อราจะมีการเจริญอยู่บนสไลด์โดยตรงทำให้ไม่ต้องมีการเขี่ยตัวเชื้อราจากเพลทมาวางไว้บนสไลด์ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถทำได้รวดเร็วราคาไม่แพงตัวเชื้อราสามารถโตได้โดยตรงบนสไลด์และโคเวอร์สลิปส่งผลให้ไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวของเชื้อราเพื่อลดความเสียหายต่อเส้นใยและสปอร์ของเชื้อข้อเสียตัวเอกามีเดียมเป็นแหล่งอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดส่งผลให้ตัวเชื้อราสามารถเจริญอยู่บนวุ้นที่ตัดไว้ได้ไม่นานจึงไม่เหมาะกับเชื้อราที่มีการเจริญช้า Culture Technical 1 Slide Culture Technical วิธีการทำก็คือตัด PDA ให้ได้ขนาดประมาณ 1x1 ซมด้วยมีดปาดจากเชื้อจากนั้นนำไปวางบน Slide Culture Pageเขี่ยเชื้อราที่ต้องการศึกษาด้วยนิดเดิล
นำเชื้อรามาแตะตรงกลางทั้ง4ด้านของวุ้นวาง cover slip ปราศจากเชื้อบนวุ้นเติมน้ำกลั่นปราศจากเชื้อลงไปในจานเล็กน้อยอย่าให้ล้นถึงแผ่นสไลด์จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง 3-5 วันระวังอย่าให้น้ำแห้งเมื่อมีการสร้างสปอร์แล้วให้คีบ cover slip ออกและเขี่ยวุ้นทิ้งไปจะมีสายลาเกาะบน cover slip และสไลด์หยด 95% แอลกอฮอล์บริเวณที่มีสายลาเพื่อไล่ฟองอากาศจากนั้นหยดสี LPCB บนสไลด์ที่มีสายลาเกาะอยู่และปิดด้วยโคเวอร์สลิปนำไปผ่านเปลวไฟเพื่อไล่ฟองอากาศและทำให้สีติดเข้มขึ้นค่ะซึ่งสี LPCB ประกอบไปด้วย 1. ฟีนอลซึ่งเป็นดิสซินเฟคแทนต์ในการฆ่าเชื้อรา 2. แลคติกแอซิดถนอมโครงสร้างของเชื้อราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์3. คอตตอนบลูย้อมไคตินบนผนังของเชื้อราเวทเมาเทคนิคเป็นวิธีการที่ง่ายที่ช่วยให้มองเห็นจุลินทรีย์ในสภาพธรรมชาติเพื่อดูลักษณะโครงสร้างของจุลินทรีย์โดยจุลินทรีย์จะลอยอยู่ในของเหลวสำหรับวิธีการเตรียมเวทเมาของเชื้อราจะทำการหยดสีแลคโตฟีนอลคอตตอนบลูด้วยหลอดหยดลงบนแผ่นสไลด์จากนั้นเขี่ยตัวอย่างเชื้อราที่มีเส้นใยใช้อะเซปติกเทคนิควางลงบนหยดสีบนแผ่นสไลด์จากนั้นปิดด้วยกระจกปิดสไลด์โดยทำมุม45องศาระวังอย่าให้มีฟองอากาศและสามารถนำไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยกำลังขยาย10กำลัง4ค่ะ 3. Normal Plate Technique for Yeastใช้ในการศึกษาการสร้างไมซีเลียมหรือโซโดไมซีเลียมหรือคราไมโดคอนิเดียของยีสต์วิธีการใช้ลูกแตะเชื้อยีสต์ขีดลงเนื้อวุ้น CMT เป็นแนวขนาด2แนวให้ยาวกว่าความกว้างของโคเวอร์สลิปจากนั้นใช้ปากคีบคีบโคเวอร์สลิปที่ฆ่าเชื้อแล้วปิดรอยทับยีสต์จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง 3-7 วันและนำโคเวอร์สลิปที่มีรอยเชื้อไปดูการสร้างคาไมโดโคนิเดียของยีสต์ค่ะ Preservation of fungi การเก็บรักษาในสภาพแห้งบนกระดาษกรองนึ่งฆ่าเชื้อเตรียมกระดาษกรองและมอร์คทิวนำไปออโต้เคปเลี้ยงเชื้อราให้มีอายุ7วันเขี่ยเชื้อวุ้นที่มีราเจริญอยู่ไปวางไว้ตรงกลางจานจากนั้นคีบกระดาษกรองวางไว้รอบๆชิ้นวุ้นที่มีราเจริญอยู่ประมาณ 8-10 ชิ้นนำจานอาหารเลี้ยงเชื้อบ่มที่อุณหภูมิ25องศาบวกลบ2องศาเซลเซียสเป็นเวลา14วันให้ราสร้างเส้นใยและปกคลุมชิ้นกระดาษกรองจากนั้นเอาเฉพาะชิ้นกระดาษกรองที่มีราปกคลุมอยู่ไปวางไว้ในจานเปล่าอบฆ่าเชื้อนำไปวางไว้ในโถดูดความชื้นให้กระดาษกรองแห้งและใช้ปากคีบที่ฆ่าเชื้อแล้วคีบกระดาษกรองใส่หลอดไมโครทิวนำไปรักษาที่ตู้อุณหภูมิ14องศาเซลเซียสรักษาในกีเซลล์ 10% สภาพเย็นยิ่งยวดที่อุณหภูมิลบไป10องศาเซลเซียสนำเชื้อบริสุทธิ์เลี้ยงที่อุณหภูมิ25องศาบวกลบ2องศาเซลเซียสเป็นเวลา7วันจนพบว่ามีรางซ่าสปอร์ขึ้นนำราที่เลี้ยงไว้เจาะเป็นชิ้นด้วยครอปบอร์เรอร์ number 2ที่ลนไฟฆ่าเชื้อแล้วจากนั้นย้ายเชื้อวุ้นเจาะในหลอดคลายทิวใส่กีเซลล์ 10% ลงในคลายทิวจนท่วมชิ้นวุ้นนำไปเก็บรักษาในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิลบ80องศาเซลเซียสเก็บรักษาในสภาพแห้งสุญญากาศหรือการทำให้แห้งแบบเยือกแข็งเชื้อราที่อุณหภูมิ25บวกลบ2องศาเซลเซียสเป็นเวลา7วันจนพบว่าราคึกสร้างสปอร์นำสกินเมล 10% มาเทผสมกับราที่เลี้ยงไว้ในหลอดอาหารวุ้นเอียงนำใส่หลอดแอมพิวฟ 0.2 มิลลิลิตรแล้วนำเข้าเครื่องฟีซิ่งไดในระยะไพรมารีไดเป็นเวลา3ชั่วโมงนำมาอุดจุดสำลีจากนั้นมาทำการคลอดหลอดและเข้าเครื่องฟีซิ่งไดในระยะซีเคนดารีไดเป็นเวลา2ชั่วโมงเมื่อครบเวลาจะใช้ไฟลนหลอดแอมพิวบริเวณรอยคอร์ดนำมาทดสอบความเป็นสุญญากาศภายในหลอดโดยใช้ High Frequency Spark Tester นำหลอดที่เป็นสุญญากาศไปเก็บรักษาไว้ภาพแห้งบนซิลิก้าเจลนำแมสซิลิก้าเจลเข้าตู้อบความร้อนที่70องศาเซลเซียสนาน6ชั่วโมงดูดสารละลายนม 3-5 มิลลิลิตรลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อราเขี่ยเชื้อราให้หลุดกระจายออกมาอยู่ในสกินวิวจากนั้นขยายเม็ดซิลิก้าเจลกระจายแล้วดูด 0.2 มิลลิลิตรใส่ลงขวดซิลิก้าเจลขยายให้กระจายในไอซ์บาร์ทันทีเป็นเวลา30นาทีเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างเม็ดซิลิก้าเจลดูดซับสปอร์เข้าไปเก็บขวดเม็ดซิลิก้าเจลที่ปิดฝาแน่นหนาไว้ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส
สำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ